คุณผู้ชมครับเกาะหมากจังหวัดตราดได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะครับและเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบโลคาร์บอนแห่งแรกของประเทศไทยด้วยนะครับช่วงหน้าฝนแบบนี้แหละครับทางผู้ประกอบการยืนยันว่านอกจากอากาศดีแล้วยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ไปเยือนกันครับนี่แหละครับกิจกรรมงมหาหอยบริเวณชายหาดเกาะหมากจังหวัดตราดคุณผู้ชมครับเป็นกิจกรรมที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเลยนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ส่งเสริมว่าเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวช่วงหน้าฝนด้วยนะครับโดยเฉพาะช่วงเช้าที่น้ำลงครับจนเห็นหาดทรายกว้างไกลออกไปจากชายฝั่งได้กว่า100เมตรแต่ละคนก็ใช้มือเปล่าครับคุ้ยควานลงไปในพื้นทรายเพื่องมหาหอยเป็นหอยตลับสองฝาจำพวกหอยหวานหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหอยฮิหมูครับเป็นหอยขนาดเล็กตัวกลมป้อมนะครับชายหาดเกาะหมากเรียกได้ว่าเป็นแหล่งที่มีหอยชุกชุมนะครับใช้มืองมลงไปตรงไหนก็จะเจอหอยตรงนั้นมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ส่วนใหญ่จะเลือกเอาเฉพาะแต่หอยตัวใหญ่นะครับหอยที่หามาได้คุณผู้ชมครับถูกนำไปแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับเพื่อให้หอยคายเศษทรายออกมาก่อนจากนั้นนำไปลวกและทำอาหารได้หลายอย่างครับเช่นลวกจิ้มนำไปแกงและผัดใส่ใบโหระพาคุณกัญญาเรืองอินอุปนายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทยเนี่ยบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการงมหอยลอยเรือโชว์เหนือหน้าฝนที่เกาะหมากครับมีผู้ประกอบการนำเที่ยวจากจังหวัดต่างๆทั้งภาคกลางภาคอีสานภาคใต้และภาคเหนือเดินทางร่วมกิจกรรมที่เกาะหมากแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบโลคาร์บอนแห่งแรกของประเทศไทยเพื่อร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวช่วงหน้าฝนให้เป็นที่รู้จักและก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยครับ